สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Business Line and Life ค่ะวันนี้พบกันนะคะกับนุ้ยณภพรเปลืองอารมณ์อีก1วันนะคะแต่ว่าพบกันวันนี้ตลาดหุ้นไม่แดงนะคะเห็นเมื่อวานพี่ๆมีแซวกันเข้ามาผ่าน Facebook Live สดกันด้วยนะคะก็สวัสดีพี่ๆที่รับชมกันอยู่ทาง Facebook Live สดแล้วก็ทางสถานีสุวรรณภูมิด้วยนะคะก็สามารถทักทายแล้วก็กดไลค์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันสักนิดนะคะก็ช่วงเวลา 4:00 นนิดๆแบบนี้นะคะตลาดก็ยังอยู่ในแดนบวกนะคะถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามค่ะบวกมา 2.01 จุดค่ะก็ยืนอยู่บริเวณ 1,580.58 จุดด้วยกันนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 27,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดนะคะอันดับ1เป็นหุ้น SCB ค่ะติดลบไป2บาทค่ะส่วนอันดับที่2คือหุ้น SCC นะคะราคาตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่498บาทส่วนอันดับที่3ค่ะ AOT นะคะตอนนี้อยู่ที่53บาท25สตางค์นะคะบวกมา75สตางค์แล้วก็อันดับที่4ตามต่อมาด้วยหุ้นของปตท.นั่นเองนะคะอยู่ที่381บาทค่ะบวกมา1บาทส่วนอันดับที่5นะคะก็คือหุ้นของท็อปนั่นเองนะคะก็ราคาตอนนี้อยู่ที่87บาท25สตางค์นะคะบวกมา2บาทด้วยกันส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นกลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านนักวิเคราะห์ท่านแรกของเรากันเลยนะคะคุณเอกภวินทร์สุนทราพิชาติค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกภวินทร์คะครับสวัสดีครับค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ตลาดก็รู้สึกว่าน่าจะปิดบวกนะพี่อ๋องปิดบวกไหมก็ต้องรอลุ้นอีกทีใช่ไหมบวกก็บวกแล้วก็บวกไม่เยอะน้องนุ้ยบวกลบๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็อยู่ยังนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ 1,580 จุดค่ะนะครับไม่ไปไหนก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดิ้นกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ดูตลาดมันน่าเบื่อค่ะไปเตรียมแหงเอาที่กว่าวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์วันเสาร์ศุกร์ต้นเดือนด้วยนิ่งมาทั้งวันเลยนะแล้วหลายวันมาแล้วด้วยก็อยู่อย่างเงี้ย1580บวกลบสักประมาณ3จุดครับก็เป็นในส่วนของการภาวะโรเตชันเหมือนเดิมนะครับก็หมุนเวียนกันไปวันนี้ดูเหมือนมีตัวบิ๊กแคปประคองเซ็ตหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นลักษณะของไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับมีกลุ่มหนึ่งบวกกลุ่มหนึ่งลบก็น่าจะเป็นไปตามผลการดำเนินงานด้วยนะครับที่อยู่ในช่วงรายงานงบแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับที่มีหลายประเด็นที่อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมันอาจจะมีแรงสวิงที่มากกว่าในสัปดาห์นี้ที่มันแกว่งแคบมากเลยนะครับก็อย่างเรื่องปัจจัยในประเทศก็จะเป็นเรื่องรายงานผลการดำเนินงานนะครับว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจะมีออกมาเยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นในส่วนของกลุ่มที่ดีๆก็จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับที่เริ่มมีสัญญาฟื้นตัวเมื่อเทียบเยือนเยียนะครับมันก็เลยมีรายงานเริ่มเข้ามาละซึ่งถ้าเป็นในส่วนของตัวใหญ่นะครับก็ลองดู BDMS นะครับก็น่าจะสามารถที่จะตามบำรุงราชที่มันขึ้นมานำขึ้นมาได้แล้วนะครับตรงนี้ถ้าดูบอททอมไลน์ก็จะโดดเด่นกว่าเพื่อนในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพนะเพราะว่าจะมีบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นตัวบำรุงราชเข้ามานะครับราคามันก็ยังไม่ขึ้นมากนักนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นการซื้อถือหน่อยก็น่าจะเป็นคือที่ดีนะครับก็รอประมาณสัก196 195แล้วก็แนวต้านเนี่ยน่าจะเห็นแนวแรกอยู่ที่สักประมาณเกือบ21บาทนะครับค่ะก็จะเป็นตัวใหญ่ในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับส่วนตัวเล็กนะครับหรือตัวขนาดกลางขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ที่กล่าวไว้ก็ให้ดู2ตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับจุฬารัตน์แต่ว่าจุฬารัตน์มันอัพไซด์มันจะเริ่มน้อยแล้วเพราะหน้าติดแนวต้านที่บริเวณ 2.74 นะครับก็มีอีกตัวนึงคือโรงพยาบาลเอกชัยนะครับเอกชัยค่ะครับผมก็ยังให้ดูที่ประมาณ5บาทไว้นะครับไม่ต่ำกว่าก็ตอนนี้ขึ้นมาใกล้แนวต้าน 5.5 แล้วถ้าเริ่มผ่านได้จะเริ่มเห็นการปรับตัวขึ้นที่มันชัดขึ้นแล้วเพื่อไปหาแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 5.8
ึงประมาณ6บาทนะครับอันนี้คือโรงพยาบาลเอกชัยก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนะที่สัปดาห์หน้าจะรายงานงบแล้วมีกลุ่มเหมือนกันก็คือโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยอาจจะมาลองดูเบสกับตัวโรงแรมเอราวัณนะครับซึ่งราคาหุ้นมันชะลอตัวมาแล้วแต่ว่าผลการดำเนินงานเนี่ยออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งจะรายงานสัปดาห์หน้าเหมือนกันถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นวันที่10สิงหาคมนะครับแล้วก็รอรับประมาณสัก5บาทต้นๆเนี่ยซึ่งก็สามารถซื้อถือได้เหมือนกันนะครับรับสักประมาณ5บาทต้นๆตรงเนี้ยแล้วก็จุดคัดลอสเผื่อไว้ถ้าหลุดต่ำกว่า 5.05 นะครับครับด้านบนเนี่ยจะมีประมาณจุดสูงเดิม 5.7 ถัดไปประมาณ6บาท 5.7 ถัดไป6บาทค่ะครับอันนี้คือกลุ่มโรงแรมนะครับโอเคที่แนะนำในระหว่างนะครับส่วนด้านของนอกจากประกาศงบเนี่ยมันจะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งจะรายงานวันที่8สิงหาคมอันนี้ต้องระวังเรื่องภาพการปรับตัวลงนะครับอาจจะกระทบต่อกลุ่มคอมเมอร์สนะครับแต่ที่ราคามันลงมาเยอะแล้วก็มองเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่านะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะอัปเดตอีกครั้งละกันถ้าตัวดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาเราจะดูว่ามันกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับอันนี้จะเกินไว้ก่อนละกันนะครับแล้วหุ้นกลุ่มรับเหมาล่ะคะพี่อ๋องเห็นว่าจะมีการประมูลด้วยสัปดาห์หน้าจะมีผลอะไรไหมสิงหาคมนะครับก็อาจจะดึงเซนติเมนต์ได้เพราะว่าที่ราคาลงมาเนี่ยมันมีความกังวลสองประเด็นเรื่องคือการแข่งขันสูงนะครับที่อาจจะกระทบมาจินอีกอันนึงก็คือกฎหมายแรงงานต่างด้าวนะครับแต่ว่าเรื่องแข่งขันประมูลเนี่ยคือถ้าเป็นผู้รับเหมารายใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบ็กลอตจะมีเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลือกงานได้ถ้าแบบงานไหนมันบิดสู้กันเยอะจนราคามันต่ำกว่าราคากลางมากๆเนี่ยเขาก็ไม่สู้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยลบที่มองมีในยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะแบ็กลอตมันรองรับอยู่เยอะแล้วส่วนกฎหมายแรงงานต่างด้าวเนี่ยแม้ว่าช่วงแรกจะมีการขึ้นทะเบียนน้อยอาจจะเป็นกังวลแต่มันก็ยังมีเวลาอยู่แล้วก็มีผลจริงก็คือมกราคมปีหน้าดังนั้นก็กลุ่มรับเหมาก็ยังมองอาจจะดูกรอบล่างของทุกตัวก่อนอย่างสเปซก็คือประมาณ24บาทนะครับ CK ก็26บาทนะครับ U นี้ก็อยู่ที่ประมาณ17บาทถ้าไม่ต่ำกว่าอาจจะเริ่มฟื้นตัวได้แล้วก็รอประเด็นสัปดาห์หน้าประมูลรถไฟรางคู่นะครับเส้นนครปฐมหัวหินนะครับมูลค่าน่าจะประมาณหลักใกล้ๆเกือบ20,000ล้านนะครับน่าจะอยู่สักประมาณ16,000-17,000ประมาณนี้มูลค่าโครงการนะครับถ้าเกิดจะไม่ผิดก็จะดึงเซนเมนต์กลับมาได้อันนี้คือกลุ่มรับเหมานะครับได้ค่ะไปดูพี่อ๋องดีกว่าส่วนหุ้นนะครับไม่ RPC ก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกคือผลการดำเนินงานออกมามันก็เป็นตามธรรมดาของกลุ่มโครงการที่ bottom line มันจะโดน stock loss นะครับแต่ว่าภาพข้างหน้าเนี่ย IRPC ก็ดูผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวเด่นเลยราคามันก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาละนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครมีอยู่ก็ยังถือได้เหมือนเดิมแหละเป็นการซื้อถือลงทุนตอนนี้ต้องเน้นแบบตัวที่มันแลกขาดหรือมีเรื่องความโดดเด่นเฉพาะตัวนะครับแล้วเป็น เล่นเป็นซื้อถือหน่อยเนี่ยในหุ้นพื้นฐานที่มันค่อนข้างดีก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่าที่จะไปเล่นเทรดดิ้งเพราะว่าตลาดมันเป็นภาพแคบแล้ว เล่นพวกเก่งกำไรก็บางทีมาวันสองวันก็เลิกละนะครับมันอาจจะไม่สามารถทำกำไรให้ได้เยอะยกเว้นแต่ว่าไปซื้อนะแบบจุดต่ำเลยแนวรับยืนได้แล้วลองเบสดูถ้ามันไม่ต่ำกว่าแนวรับที่มันยืนได้ก็เป็นภาพพื้นตัวแต่มันก็เป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงเกินไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเน้นตัวที่แบบซื้อถือหน่อยนะครับในช่วงนี้ก็ตามที่ผมบอกไปค่ะนะครับส่วนตัว PDU ก็ยังเป็นเวทันซีอยู่เพราะว่ามันก็ยังแกว่งแคบๆครับสัญญาณยังไม่มีว่าจะสามารถลองหรือช็อตได้เส้นเสียบอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องเวทันซีไปตามสถานการณ์ไปก่อนเพราะฉะนั้นก็ GDU
แนะนำเป็นเวทีซีก่อนเดี๋ยวพอเริ่มมีทิศทางชัดเจนเมื่อไหร่จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทองคำก็คนถือลองค้างไว้อยู่ให้ดูที่กรอบล่างเดิมนะครับ 1,256 ถึงประมาณ 1,260 เหรียญนะครับไม่ต่ำกว่าก็มองอาจจะขึ้นมาหาแถวกรอบบนนะครับที่ประมาณ 1,290 ถึงประมาณ 1,300 เหรียญครับค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่พี่อ๋องมาฝากนะคะครับผมครบถ้วนครับได้ได้ค่ะพี่อ๋องขอบคุณมากมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณสำหรับพี่อ๋องด้วยนะคะคุณเอกพวินสุนทรวิชาติค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะก็มาอัปเดตหุ้นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าให้กับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะก็หุ้นที่ยังน่าลงทุนอยู่สัปดาห์หน้าก็ให้จับตาหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ BDMS ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะตัว BHS ส่วนหุ้นที่ตัวเล็กลงมาหน่อยก็คือหุ้นของโรงพยาบาลจุฬารัตน์นั่นเองนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเอกชัยด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเสริมในเรื่องของกลุ่มโรงแรมที่น่าจับตาเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือหุ้นของเอราวัณค่ะและอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มรับเหมาก็มี3ตัวที่ยังน่าสนใจอยู่ก็เป็นสเต็ก 4K แล้วก็ยูนิคนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยต่อเนื่องกันนะ